ข้อ3การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมใหม่นั้นรัฐบาลกำหนดให้จังหวัดใดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาดังกล่าวข้อ1ชลบุรีข้อ2ระยองข้อ3จันทบุรีข้อ4ตราดอ่ะดูนะเขาบอกว่าการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกถูกไหมซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยถามว่าศูนย์กลางของมันคืออะไรน้องต้องเคยได้ยินแน่เลยว่าเขาว่ามีศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาแถวแถวชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นแหล่งที่มีอุตสาหกรรมมาลงเต็มเลยเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นศูนย์กลางของการทำอุตสาหกรรมให้นิคมอุตสาหกรรมมาลงตรงนี้เยอะๆมากๆเขาถามว่าจังหวัดอะไรที่เป็นศูนย์กลางชลระยองจันทร์หรือตราดอะไรเอ่ยหลายคนตอบได้ถูกไหมว่าศูนย์กลางของมันอยู่ที่จังหวัดระยองนั่นเองถามว่าอยู่ตรงไหนของจังหวัดระยองศูนย์กลางของนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ที่แหลมฉบังนะแหลมฉบังจังหวัดระยองนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเขาถามว่าในนิคมอุตสาหกรรมฝั่งตะวันออกเนี่ยบริเวณที่เป็นตัวหลักหรือว่าเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาก็คือต้องตอบว่าเป็นแหลมฉบังจังหวัดระยองนั่นเองนะข้อนี้ตอบข้อ2นะคะ